สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ป้านัทนะจะมาสาธิตวิธีการใช้หมุนบินหรือว่าผ้าปิดปากหรือว่าหน้ากากที่ป้าทำเองใช้เองว่ารุ่นไหนที่สามารถเขาเรียกอะไรไอ้ป้องกันอ่ะมันก็ป้องกันได้ทุกระดับนะได้ระดับหนึ่งทุกผ้าหรือว่าทุกรูปแบบที่เขาออกแบบมารุ่นนี้ก็จะเป็นออกแบบตรงจมูกสูงขึ้นสูงมากเลยแหละรุ่นนี้สามีชอบมากไหมใส่สบายแล้วก็มันจะมีถุงตรงนี้เหมาะสำหรับฝรั่งที่จมูกโด่งๆแต่ป้าไม่ค่อยมีจมูกเห็นไหมก็จะแฟบแฟบดั้งไม่ค่อยขึ้นเราจะมาดูว่ารุ่นไหนที่ป้าทำป้าทำมาทั้งหมด18 รุ่นแล้วแต่ว่าป้าจะสาธิตแค่2 รุ่นก็พอรุ่นไหนที่ใส่แล้วไม่มีฝ้าขึ้นมาเกาะบนแว่นเพราะมันทำให้เรารำคาญมากสามีป้าเป็นคนที่ใส่แว่นตาทำงานตลอดในการเดินทางตลอดแล้วแกจะมีปัญหาเรื่องฝ้าติดเกาะติดแว่นตามากมันหงุดหงิดแกบอกเวลาทำงานนะใส่ทั้งแว่นตาแล้วใส่ทั้งไอ้เขาเรียกอะไรชิวอ่ะที่เป็นครอบลงมาน่ะกระจกครอบลงมาพลาสติกครอบลงมาน่ะไม่รู้มันชื่ออะไรแล้วต้องใส่ไอ้ผ้าปิดปากอีกรอบหนึ่งแกบอกว่ามันหงุดหงิดมันรำคาญมันบอกไม่ถูกไหนจะฝ้าไหนจะอะไรแต่ก็ต้องใส่เพราะว่ามันเป็นการทำงานของเขารุ่นนี้นะรุ่นแหลมขึ้นตรงจมูกเนี่ยวันนี้ป้าจะสาธิตการใส่แว่นให้ดูนี่เป็นแว่นป้าเองแหละเวลาเราใส่เราก็จะดึงมันขึ้นไปข้างบนนิดนึงแล้วก็เอาขอบของแว่นตาเนี่ยให้มันกดตรงผ้าอันนี้ลุงเขาสาธิตให้ดูนะสามีป้านะเขาสาธิตให้ดูว่าต้องใส่อย่างนี้แล้วก็ลองเป่าเดี๋ยวป้าจะลองเป่าดูโอ้3 ครั้งแล้วไม่มีนะไม่มีฝ้าขึ้นมาเลยไม่มีฝ้าเกาะลองอีกทีป้าเป่าสุดแรงแล้วนะดูชัดๆนะชัดไหมไม่มีฝ้าเกาะเลยดังนั้นป้าการันตีได้ว่ารุ่นนี้ดีที่สุดสำหรับคนที่ใส่แว่นตาสามีป้าเป็นคนการันตีเองว่าฉันชอบรุ่นนี้มากที่สุดทำให้แกใช้เยอะมากเลยนะอันนี้คือทำให้สามีใช้นะมีแบบจีบอันนี้ของสามีนะไม่เอามาปนกันจีบหน้าจีบหลังอันนี้ใช้ได้2 หน้าอันนี้ก็จีบ3 จีบอันนี้ก็จีบเหมือนกันแกบอกว่ารุ่นไหนก็สู้รุ่นนี้ไม่ได้เลยตอนแรกแกบอกว่ารุ่นนี้ดีที่สุดเนี่ยรุ่นนี้ดีที่สุดเพราะว่ามันก็ทรงสูงเหมือนกันเห็นไหมว่ามันสูงขึ้นมาเหมือนกันแต่พอทำรุ่นนี้ให้แกใช้แกบอกอันเนี้ยดีที่สุดแล้วจะไม่มีฝ้าเกาะไม่ทำให้แกหงุดหงิดแกบอกดังนั้นป้าก็เลยกลายเป็นว่าทดลองทำเขาเรียกอะไรอ่ะผ้าปิดปากหรือว่าหน้ากากหลายรุ่นมากเพราะป้ามีคนทดลองใช้ให้ป้าตอนนี้สรุปแล้วเพียบเลยผ้าปิดปากป้ามีเยอะมากทำไว้เต็มเลยส่งกลับเมืองไทยก็แล้วสรุปอันนี้ไม่มีฝ้าเกาะที่แว่นตาเดี๋ยวเราจะมาอีกรุ่นหนึ่งอันนี้ของป้าแยกไปก่อนรุ่นนี้รุ่นนี้ใส่สบายนะเพราะผ้านิ่มใส่สบายมากเลยมันเหมาะสำหรับป้าเพราะป้าเป็นคนไม่มีดั้งป้าก็ทำเล็กๆอย่างเงี้ยปิดมาแค่ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะใส่แว่นแล้วเป่าให้ดูเห็นไหมว่าจมูกเราเนี่ยมันมีช่องโหว่ระหว่างเนี่ยระหว่างขอบถึงจะดึงขึ้นไปยังไงมันก็ไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันอยู่มันได้แค่ตรงนี้เดี๋ยวจะเป่าให้ดูว่าเอาแค่ครั้งเดียวก่อนแรงๆขึ้นมาเต็มเลย
ฝ้าขึ้นมาเต็มเลยสรุปแล้วรุ่นนี้ก็ฝ้าขึ้นมาเต็มแต่ว่ามันก็กันได้อะนะแต่เรื่องเราจะพูดถึงเรื่องฝ้าที่เกาะแว่นตาวันนี้มันใช้ไม่ได้จริงๆที่เห็นโฆษณาเยอะแยะแต่ต้องลองด้วยตัวเองป้าลองไม่ได้เพราะสินค้าป้าเยอะงั้นวิธีการซักผ้าปิดปากหรือว่าเขาเรียกหน้ากากของป้าอยู่กันสามคนใช้กันสามสีเราก็จะแยกสีกันไปอันนี้เวลาเราจะซักเวลาป้าไปซื้อผ้าก่อนที่จะทำป้าจะถามร้านขายผ้าว่ามันสามารถผ้าเนี่ยสามารถซักได้กี่ดีกรีเขาบอกว่าโดยปกติแล้วซักได้หกสิบดีกรีปัญหามันจะอยู่ที่ยางยืดมันไม่ได้อยู่ที่ตัวผ้าแล้วเพราะว่ายางยืดเราไม่รู้ว่ามันจะซักได้กี่ครั้งถ้าเราซัก60 ดีกรีหรือมันอาจจะ2 ครั้งแล้วไปเลยก็ได้แต่ที่บ้านป้าไม่ได้ซัก60ป้าซักแค่40แล้วเวลาซักป้าจะใส่ถุงอย่างนี้เนี่ยใส่ถุงที่ใช้แล้วป้าก็จะใส่ถุงไว้อันนี้คือที่ใช้แล้วยังไม่ได้ซักสีดำสีอะไรพวกนี้เวลาป้าซักใส่ถุงแล้วก็ซักปกติอุณหภูมิ40 ดีกรีซักปกติทั่วไปแค่แยกถุงไว้ต่างหากเพราะถ้าเราไม่แยกถุงเวลาซักอ่ะยางยืดของเราเนี่ยมันจะไปพันกับเสื้อผ้าตัวอื่นทำให้ผ้าที่อยู่ในตู้เป็นก้อนดังนั้นกอดกันเป็นก้อนน่ะดังนั้นใส่อย่างเงี้ยดีที่สุดสรุปแล้วก็คือรุ่นนี้ดีที่สุดไม่มีฝ้า no fog ไม่มีฝ้า no fog on glass ไม่มีฝ้านะจ๊ะอันนี้สามีการันตีวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะใช้เวลานานมากเลยตั้ง7 นาทีเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ